ในฉากที่ยอดโควิดยังคงพุ่งแรงอย่างน่าห่วงกับ29คลัสเตอร์กรุงเทพและคลัสเตอร์คุกที่ตรวจเชิงรุกกันไปได้ยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งทั่วประเทศแต่ยอดพุ่งเลยหมื่นไปแล้วทำให้การฉีดวัคซีนดูจะเป็นความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของทั้งลุงตู่และหมอแต่ก็ติดปัญหาอาการแพนิคผลข้างเคียงวัคซีนที่เกิดขึ้นหลังมีการฉีดให้กลุ่มแรกบุคลากรทางการแพทย์จนเป็นผลให้ระบบจองผ่านหมอพร้อมเกิดอาการแป๊กกลายเป็นแอปหมอไม่พร้อมตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม10กว่าวันคนจองฉีดในกลุ่ม2คือผู้สูงอายุและ7โรคเสี่ยงที่มีราว16ล้านไม่ถึงล้านจนทำให้ทั้งหมอทั้งลุงตู่ต้องหันมาโหมประเด็นฉีดวัคซีนอย่างหนักทั้งแบบตบหัวแล้วลูบหลังทั้งขอร้องและแกมบังคับรวมถึงการบริหารจัดการข่าวลบเหล่าบรรดาโซเชียลที่แพร่เฟคนิวส์มีการคาดโทษดำเนินคดีผู้ที่ออกมาร้องเรื่องเอฟเฟควัคซีนตั้งแต่ญาติคนป่วยยันนักข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงรวมถึงกระทรวง DES คู่ขนานกันไปกับการให้3อาจารย์หมอออกมายืนยันวัคซีนที่ดีคือฉีดเร็วที่สุดก่อนจะเสริมทับด้วยบรรดาศิลปินดาราที่เริ่มออกมารีวิวการฉีดวัคซีนในวีคนี้รวมถึงกรณีชมพู่เมื่อวานที่ดูแล้วกระแสฉีดวัคซีนเพื่อชาติตามการประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติของลุงตู่ดูจะไปได้ด้วยดีทั้งการจองฉีดที่พุ่งไปที่7ล้านรายและหลายโรงพยาบาลเริ่มเห็นประชาชนไปรอฉีดและไปลงทะเบียนจากที่หมอหนูและลุงตู่ช่วยกันเชียร์แขกโดยเฉพาะหมอหนูที่เปิดช่องทาง Walk-in วัคซีนประมาณเก็บตกคนที่ถูกบิ้วจนอยากไปฉีดวัคซีนแต่ต้องมาอั้นเพราะกลุ่ม2ผู้สูงวัยและ7โรคยังไม่มีการจองยังไม่มาฉีดซึ่งเป็นไปตามยุทธวิธีปูพรมแบบที่ลุงตู่ว่าไว้ตามหมอที่ต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุดอย่างที่ตั้งเป้ากรุงเทพต้องฉีดได้5ล้านและตามเป้าเดิมที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าจะฉีดให้ได้ 500,000 โดสต่อวันที่เป็นไปตามคำนวณว่าจะทันเป้าร้อยละ50ของประชากรสิ้นปี2564หลังจากลุงพบว่ายอดการฉีดวัคซีนยังอืดวันละไม่ถึงแสนตามที่สบค.รายงานส่วนทางกับยอดติดเชื้อที่ยังพันกว่าถึง 2,000 แถมยังมียอดจากคลัสเตอร์คุกมาให้สะดุ้งจนต้องเจียดโควต้าวัคซีน 300,000 กว่าโดสให้สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจากที่ก่อนหน้าบรรดารัฐมนตรีหวังดีไปช่วยหายอดไม่ว่าจะเป็นศักดิ์สยามน้องเนวินที่ประกาศฉีดแบบอลังการให้กลุ่มเสี่ยงคนขับรถสาธารณะที่สถานีกลางบางซื่อหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ไปหายอดจากกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาจำนวนไม่น้อยเพราะด้านหนึ่งหากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลบอกไว้วัคซีนทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกาจะทยอยมาตั้งแต่ปลายเดือนนี้โดยแอสตราเซเนกานั้นมิถุนายนจะมา6ล้านโดสจากนั้นเดือนกรกฎาคมจะมาเดือนละ10ล้านโดสที่ไม่แปลกว่าช็อตของลุงเมื่อวานที่จู่ๆออกมาในท่วงทำนองเหมือนให้เบรกวอล์กอินวัคซีนไกลๆจะเป็นประเด็นขึ้นมาถึงขนาดพี่โทนี่ทักษิณยังโผล่มาช่วยแซะผ่านคลับเฮาส์แนะหมอหนูขยันคุยลุงตู่เรื่องวอล์กอินวัคซีนก่อนเหน็บว่าที่ยกเลิกเพราะมีคนไม่พอใจหรือไม่จนวันนี้หมอหนูต้องออกมาแปลไทยเป็นไทยว่าการวอล์กอินเป็นแผนสำรองซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอดูการฉีดในแผนปกติก่อนคือการจองผ่านหมอพร้อมการลงทะเบียนที่จุดบริการฉีดวัคซีนโดยกระทรวงสาธารณสุขจะทำรายงานข้อมูลระยะแรกว่าการฉีดแต่ละวันมีผู้มารับวัคซีนแค่ไหนและเหลือเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่กระทรวงสาธารณสุขชัดเจนว่าวัคซีนจะต้องฉีดให้หมดโดยยอมรับว่าตนอาจจะพูดเร็วเกินไปแม้ดูแล้วจะปฏิบัติได้แต่เพื่อให้เกิดความสบายใจก็ขอให้จองตามระบบก่อนและยืนยันว่าผู้ที่วอล์กอินไม่มีทางที่จะได้ฉีดวัคซีนก่อนคนที่จองขณะที่มีการอธิบายจากโฆษกรัฐบาลว่าลุงตู่ได้กล่าวถึงช่องทางการลงทะเบียนทั้งหมดใน3ช่องทางหลักผ่านไลน์แอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟน
ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการนัดการฉีดวัคซีนจึงจะสามารถทราบวันเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยง7โรคเรื้อรังขณะนี้มีการลงทะเบียนเกินกว่า7ล้านคนแล้วแต่ลุงตู่ก็เข้าใจถึงประชาชนที่พร้อมจะฉีดวัคซีนจึงได้มีการทำความเข้าใจเรื่องแนวทางการ Walk-in เข้าฉีดวัคซีนหากบริการนั้นมีวัคซีนเพียงพอซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัคซีนที่จะเข้ามาภายในประเทศไทยแต่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความไม่สะดวกกับประชาชนเมื่อไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมให้ลงทะเบียนในวันที่ Walk-in เพื่อนัดวันเวลาการฉีดวัคซีนต่อไปในวันนั้นหากไม่มีวัคซีนเพียงพอสำหรับ Walk-in ส่วนช่องทางที่3ตามนโยบายการปกครองฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้กับกลุ่มที่พร้อมอาจมีการนัดเป็นกลุ่มเป็นคณะซึ่งมีความเสี่ยงโดยสามารถแจ้งความจำนงไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะนัดหมายเข้ามารับวัคซีนส่วนการกระจายวัคซีนที่จะเข้ามาใหม่ในเดือนพฤษภาคม 3,500,000 โดสส่วนใหญ่เป็นวัคซีนของซิโนแวคจะมีการจัดเต็มกระจายไปยังจุดต่างๆที่มีการลงทะเบียนและต้องฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าและกลุ่มเสี่ยงต่างๆก็เท่านั้นเอง